Wrap Up12:13 เทพไทยเชื่อนายกรัฐมนตรีจะมาแจงอภิปรายทั่วไปเองมั่นใจรับมือฝ่ายค้านได้ชี้เป็นผู้เดียวที่รู้ข้อมูลทั้งหมดเตือนอย่าตั้งธงไปก่อนต้องประชุมลับ12:26โฆษกพรรคอนาคตใหม่พันนิกาให้กำลังใจครอบครัวอับดุลเลาะห์ชื่นชมกล้ายืนหยัดต่อสู้ยันพรรคจะร่วมทวงความเป็นธรรมถามข้อเท็จจริงจากรัฐบาลผ่านช่องทางในสภา12:30กระทรวงพาณิชย์ลงนาม MOU ขายลองกอง5จังหวัดภาคใต้ 3,000 ตันระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่ดึงราคาเกษตรกรล่าสุด 12:48 จังหวัดพิจิตรริดพายุโพดุลส่งผลน้ำป่าไหลหลากท่วม3อำเภอชาวบ้านติดเกาะต้องใช้เรือเข้าช่วยเหลือWrap up.